สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆในการทำงานระหว่าง2แอปพลิเคชันนะฮะก็คือ Affinity Designer แล้วก็เข้าไปที่ Core Animator นะครับผมได้ทำงานไว้แล้วนะฮะในตัวของAffinity Designer นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดเลเยอร์นะฮะให้เพื่อนๆดูนะครับก็งานตัวนี้เนี่ยออกแบบไว้เป็นลักษณะของพลังงานสะอาดนะครับก็คือลมที่พัดกังหันนะครับแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานะครับค่อยๆชาร์จประจุเข้าไปในโรงงานเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมค่อยๆไล่เปิดทีละเลเยอร์นะครับซึ่ง ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นรูปทรงง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นรูปทรงยากอะไรเราต้องการแค่จะสื่อความหมายว่าตัวสายลมอันนี้นะฮะผมออกแบบแทนตัวสายลมเมื่อสายลมพัดผ่านเนี่ยก็จะทำให้ตัวของใบพัดของกังหันไฟฟ้านะครับทำงานนะครับแล้วก็ค่อยๆประจุไฟฟ้านะครับเข้าไปที่โรงงานเก็บพลังงานสะอาดนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมฮะลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าพอจะออกแบบแอนิเมชันของงานชิ้นนี้ได้ว่าเมื่อสายลมพัดนะครับกังหันไฟฟ้าหมุนนะครับก็ทำให้เกิดการประจุแล้วก็ชาร์จไฟไปที่โรงเก็บแบตเตอรี่นะฮะนี่ก็คือหลักการออกแบบนะครับไอเดียของผมง่ายๆนะครับแต่ว่าเวลามันเป็นภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันแล้วเนี่ยมันก็ดูว่าเราเนี่ยทำงานมากมายนะครับทำงานหลากหลายเลยนะครับคราวนี้นะครับขั้นตอนตรงนี้นะฮะผมไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูชัดเจนนะครับว่าการจะส่งจากหน้านี้เนี่ยไปที่ในส่วนของ Windows Persona ของ Affinity Design เนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะตัดงานออกมาให้มันเป็นชิ้นๆนะฮะนะครับถ้าเรามาดูตรงขวามือด้านบนนะครับขออภัยครับถ้าเรามาไล่คลิกที่เลเยอร์ฝั่งด้านขวามือด้านบนนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกเลเยอร์เนาะมันก็ไม่มีเลเยอร์ออกมาตอนนี้ก็มีเลเยอร์ออกมาแล้วนะครับเราก็มาเลือกนะฮะเราก็มาเลือกนะครับเลือกทุกชิ้นเลยนะครับเลือกทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายที่เป็นคัตเตอร์นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะพอเลือกเสร็จแล้วกด Create Slide นะฮะพอกด Create Slide แล้วคราวนี้เราจะ Export นะครับเห็นไหมฮะที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเอ็กพอร์ตทั้งหมดเนี่ยนะฮะออกไปโดยของผมเนี่ยผมก็จะตั้งโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็นชื่อว่า WinMill นะฮะดันไปนะครับแล้วก็เราก็กดดันไปฮะมันก็จะส่งงานทุกอย่างเนี่ยไปที่ตัววินมิลเมื่อกี้นะครับถ้าไม่งั้นก็กดอีกทีก็ได้เนี่ยครับมันจะค่อยๆส่งเข้าไปนะครับเราไปดูโฟลเดอร์ที่เราตั้งเอาไว้ก่อนนะครับว่าโฟลเดอร์วินมิลของเราเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้นะครับมีอะไรมาบ้างเห็นไหมฮะเพื่อนๆมาครบนะครับมาครบทุกอย่างเลยมีส่วนไหนขาดตกบกพร่องก็ไม่คิดว่าน่าจะขาดตกบกพร่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเอาชิ้นงานเหล่านี้นี่แหละฮะส่งเข้าไปที่ Core Animator อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Core Animator นะครับเราก็เปิดแอป Core Animator ขึ้นมานะครับเรา New Project นะครับตั้งหน้า Canvas นะครับซึ่งเราต้องการทำเป็นวิดีโอส่งขายสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ขนาดนะครับมันก็คือขนาด192
ขออภัยครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะ1920นะครับคูณกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ1080นะครับผิดไปตัวหนึ่งนะครับ1920คูณ1080นี่คือขนาดของ Full HD นะครับโอเคตอนนี้เราตั้งขนาด Full HD เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปเอาในสิ่งที่เราตัดเป็นชิ้นๆที่เราทำไว้ใน Affinity Design แล้วก็เราส่งมาไว้ในโฟลเดอร์เข้ามาที่นี่นะครับเราก็จะไปเลือกที่โฟลเดอร์นะครับกลับไปที่ตัวเจอแล้วฮะมันซ้อนอยู่นะครับ โอเคครับเราก็ไล่เรียงในการดึงเข้ามานะครับโดยผมจะดึงฉากหลังมาก่อนนะฮะฉากหลังนะครับเราก็กำหนดให้มันมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าขนาดจอที่เราจะทำการเรนเดอร์นะครับซึ่งก็คือ Full HD นะครับแล้วก็เข้าไปเอาตัวอื่นๆมาอีกครับผมไปเอาภูเขามานะครับแล้วก็ผมไปเอาตัวพื้นมานะครับเรามาไล่จากการตรงนี้ก่อนนะครับตัวพื้นนะฮะตัวพื้นนี่น่าจะอยู่ด้านล่างของภูเขาเนาะเราก็จัดการเรื่องเลเยอร์ตรงนี้นะครับเอาตัวพื้นมาวางให้เรียบร้อยก่อนครับผมมูฟมานะฮะแล้วก็จัดขนาดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวภูเขานะฮะย่อตัวภูเขาแล้วก็ปรับนะครับให้ตัวภูเขาเนี่ยมาตั้งอยู่บนพื้นลองไปดูนะครับโอเคผมอาจจะเรียงผิดอาจจะเอาพื้นไว้อยู่ด้านหน้านะครับให้ภูเขาอยู่ด้านหลังก็ได้แล้วคราวนี้เราไปเอาวัสดุอย่างอื่นต่อนะครับอาทิเช่นเสานะครับของตัวกังหันลมนะฮะเราก็มาจัดนะครับโอเคครับแล้วก็ไปเอาตัวใบพัดของกันหันลมนะครับก็ย่อสเกลอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มูฟนะฮะครับเพื่อนๆตัววัสดุหรือว่าวัตถุที่เรานำเข้ามาในคอในมิเตอร์นะครับเราสามารถที่จะดูพลิเคทได้นะฮะที่จะดูพลิเคทเขาขึ้นมาได้ตอนนี้ผมดูพลิเคทใบพัดขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ดูพลิเคทเสานะครับออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอจัดนะครับอย่าลืมนะฮะด้านซ้ายมือนะครับวงกลมที่มีเครื่องหมายต่างๆนั้นเราใช้ในการสเกลหรือว่าการหมุนหรือว่าการมูฟนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะมูฟเขาออกมาก่อนนะครับให้เป็นลักษณะของเสาไฟที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มูฟใบพัดออกมาเช่นกันนะฮะโอเคคราวนี้นิดนึงครับในคออนิเมเตอร์เนี่ยเราสามารถทำกรุ๊ปได้นะฮะเราก็จะกรุ๊ปแต่ละชิ้นเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อการเราหลงนะฮะกรุ๊ปไว้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มีกังหันลมเนี่ย2ต้นนะครับ
คราวนี้ผมดับพิเคทออกมาอีกต้นหนึ่งเรากรุ๊ปไว้แล้วตอนนี้ทั้งใบพัดและเสาเราก็จะดับพิเคทออกมาแบบง่ายเลยคราวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเรามีเสาของกังหันลมเนี่ยอยู่3ต้นแล้วนะครับอ่ะผมต้องการแค่3ต้นนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะสเกลเขานิดนึงให้เขาดูต่างกันเหมือนกับว่าอยู่ในระยะที่ใกล้ไกลเนี่ยต่างกันนะครับโอเคชุดนี้ก็คือเซตนี้นะครับผมก็จะสเกลอีกนิดนึงนะครับให้เขาดูต่างกันนะครับแล้วก็จัดวางอ่ะตอนนี้นะครับดูฝั่งกังหันลมเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วเรายังเอาของเข้ามาไม่หมดนะครับเราก็ไปเอาวัสดุอย่างอื่นเข้ามาอีกอาทิเช่นตัวอาคารนะฮะตัวอาคารเข้ามาเราก็จัดแจงเรื่องสเกลของเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำไปไว้ในตำแหน่งที่เราออกแบบเอาไว้ทีแรกนะครับแล้วก็เอาตัวอื่นเข้ามาอีกก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแถบของแบตเตอรี่นะครับก็สเกลเขาก่อนนะครับแล้วก็เอามาวางให้ได้กลางๆนะครับพร้อมกับอีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งเป็นเลเยอร์ลักษณะคล้ายๆกับโกรนะฮะเป็นเอฟเฟกต์ซึ่งเราทำไว้ใน Affinity Design เราก็ดึงเข้ามาในนี้ได้นะครับแล้วให้เขารีไซส์นะครับสเกลเขานะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปซ้อนอยู่กับแถบของแถบของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็สเกลเขาให้เหมาะสมนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะอนิเมตในลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะว่าเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบเรืองแสงบอกว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคเอาละครับที่เหลือเราไปเอามาต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของขีดแบตเตอรี่เช่นกันนะฮะโอเคสเกลนะครับแล้วก็เอาไปจัดวางพร้อมกับสามารถเช็คสเกลว่ามันเท่ากับขีดแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ไหมนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะครับทุกท่านสามารถที่จะดีไซน์ตรงนี้ได้นะครับก็มีในส่วนของเอฟเฟกต์โกรเช่นกันนะครับคือจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่เอฟเฟกต์แล้วฮะมันเป็นลักษณะของการเรืองแสงซึ่งเราเนี่ยโยนเข้ามามันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วในของพออนิเมเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าผมจะเล่นกับเขายังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาละครับ อยากให้เพื่อนดูไอเดียตรงนี้เนาะในลักษณะของการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยสมมุติว่ามันเต็มไปแล้ว3ขีดมือเหลืออีกขีดนึงกำลังจะเต็มเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ลักษณะของการเล่น opacity เนี่ยฮะเป็นตัวอนิเมตนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังชาร์จแบตเตอรี่ในขีดที่4นะฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออนิเมตง่ายๆเลยฮะที่เราจะนำไอเดียง่ายๆเหล่านี้เนี่ยพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการบอกเล่าที่เราสามารถจะสามารถทำอนิเมตออกมาได้